สวัสดีครับที่ 3B รีวิวครับวันนี้ผมได้ Infinix S5 มารีวิวนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นโทรศัพท์ที่สเปคดีมากๆครับเห็นที่กล่องไหมรอม128แรม6เดี๋ยวนะนี่ได้กล้อง4ตัวด้วยเหรออะติ่งก็ไม่มีครับแต่ย้ายกล้องไปอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับเรียกว่าจอพันช์โชว์สรุปแล้วราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะ 4,390 บาทโทรศัพท์ 4,000 กว่าบาทเดี๋ยวนี้ต้องสเปคขนาดนี้ก็เลยเหรอครับอะไรนะครับมีถูกกว่านี้ด้วยเหรอ 3,590 ตัวไลท์ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้โทรศัพท์ Infinix นะครับรุ่น S5 ตัวนี้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพราะว่า Infinix เนี่ยตอนนี้สามารถเปิดจองได้ตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่11นะครับเป็น Exclusive เลยนะครับจากเว็บ Lazada ครับแล้วก็สำหรับคนที่สั่งจอง100ท่านแรกครับมีของแถมอีกมากมายเลยผมใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปดูรีวิวกันเลยครับอย่างที่ผมบอกไปในทุกๆรีวิวนะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของสเปคเนี่ยผมก็จะพูดตามที่เห็นแล้วก็พูดคร่าวๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมจะมาเจาะลึกในเรื่องของการใช้กล้องนะครับแล้วก็งานวิดีโอของโทรศัพท์มือถือในแต่ละรุ่นนะครับสำหรับ Infinix S5 นะครับมาพร้อมรอม 128GB ครับแล้วก็ RAM 6GB ครับนี่แล้วแกะกล่องมานะครับตัวโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสเปคเป็นยังไงนะครับแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆเป็นไงบ้างขอวางไว้ก่อนนะครับมีฟิล์มมาให้นะครับมีเคสเนี่ยครับเป็นซิลิโคนใสๆธรรมดามาแบบนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นตัว USB แม่ราคาแค่นี้นะครับ USB ธรรมดาไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะนี่แล้วก็มีตัวหูฟังมาให้นะครับครับมาดูที่ตัวเครื่อง Infinix S5 กันก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยที่เห็นนะครับก็เป็นจอ 6.6 นิ้วนะครับเกือบเต็มจอนะครับเหลือขอบอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะซีเรียสแล้วนะข้างนี้ก็ถือว่าบางมากแล้วนะครับแล้วก็ตัวตรงกล้องนะครับคนที่ไม่ชอบติ่งอยู่ตรงกลางเขาก็ย้ายไปเป็นรูกลมๆอยู่ด้านข้างครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเกะกะลูกตาน้อยกว่านะส่วนตัวบอดี้นะครับเขาก็ออกแบบมาได้สวยทีเดียวนะครับถึงจะเลอะง่ายสักหน่อยนะครับเพราะว่าเกือบจะเหมือนกระจกนะครับแต่ก็ไม่ใช่กระจกนะครับเป็นพลาสติกที่ให้ฟิลนะครับแวววาวเหมือนกระจกเลยนะข้อดีครับคือมันไม่แตกง่ายแน่ๆครับเวลามันตกครับแล้วก็ดูเนี่ยผมชอบดีไซน์ของลายที่ให้มามากเลยนะเห็นไหมนะครับเขาบอกว่าดีไซน์มาจากขนนกครับขนนกนะครับแล้วก็ไล่โทนไล่เฉดมานะตัวนี้เนี่ยเป็นสีเหมือนเขียวอมน้ำเงินครับ Infinix S5 เนี่ยสามารถสแกนเปิดเครื่องด้วยใบหน้าก็ได้นะแล้วก็มีปุ่มสแกนที่เป็นสแกนนิ้วนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับสังเกตมาครับว่าให้กล้องมา4ตัวครับถึงเขาจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวครับแต่การใช้งานเนี่ยมาทำงานจริงเนี่ยหรือว่าใช้เลนส์ของมันจริงๆในการที่เราถ่ายในแค่3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นกล้องหลัก16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตัวนี้เมื่อกี้ผมเทสแล้วนะถือว่าชัดมากเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็น extra wide นะครับที่เป็น5ล้านพิกเซลครับแล้วก็มี deep sensor อยู่ที่2ล้านพิกเซลครับส่วนตัวนึงเนี่ยไว้ทำงานกับระบบ AI นะคิดว่าอย่างนั้นนะเท่าที่ผมเข้าใจแล้วดูครับตัวนี้ครับแฟลชแรงมากครับให้แฟลชมาเนี่ยไฟข้างในมี LED นะ4เม็ดกันเลยทีเดียวสายเซลฟี่ครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าสเปคกล้องหน้าที่เขาให้มาเนี่ยสูงมากๆครับถึง32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีแบตอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ครับสำหรับตัวนี้นะครับกล้องเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเน้นกล้องหน้าครับแล้วก็เน้นเรื่องของการเซลฟี่มากกว่านะเพราะว่ามีโหมดทั้ง AI Cam นะครับมีโหมดเบลตี้เต็มรูปแบบนะครับมีแบ่งแยกออกมานะโหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับซึ่งสามารถทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้นะครับแล้วก็มี AR ที่เราจะมาเล่นแบบเนี้ย นะครับก็สนุกดีนะแต่ Android ก็มีทุกตัวแหละใช่ไหมนะครับแล้วก็สามารถถ่ายมุมกว้างขึ้นครับโดยการต่อภาพนะแบบนี้เห็นไหมนี่เขาสามารถต่อภาพได้นะครับตืบต่อภาพด้านข้างได้นะครับทำให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยนะครับฟูลครับเต็มจอมากขึ้นนะแล้วก็ภาพเราออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะเพียงแต่ว่าเวลาเราถ่ายเนี่ยต้องนิ่งนิดนึงนะถ้าไม่นิ่งก็จะหน้าไหวๆแบบนี้สำหรับคนที่เซลฟี่ครับด้วยความที่ปกติกล้องมันอยู่ตรงกลางนะเราก็จะมองกลางกล้องนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนว่าถ้าเราอยากจ้องเข้าไปในกล้องเนี่ยเราอาจจะต้องมองไปด้านข้างหรือมุมโทรศัพท์สักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะตัวนี้เนี่ยมี HDR โหมดนะครับเพิ่มความคมชัดในที่แสงน้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมถ่ายในที่แสงน้อยครับดังนั้นเนี่ย HDR โหมดก็กำลังทำงานอยู่ด้วย
และอย่างนะครับสำหรับกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยเขาให้ f-stop มาคือถึง 1.8 ครับเพราะว่าถ่ายกลางคืนเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะดีใช้ได้เลยแหละแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยให้ f-stop มา2นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันนะว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยในที่มืดนะครับรวมถึงงานถ่ายวิดีโอนะซึ่งต้องบอกก่อนตัวนี้วิดีโอยังไม่ได้ 4K นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Full HD 30 frames ต่อนาทีครับคือถามว่าสเปคจอเป็นยังไงผมก็ถือว่าจอเนี่ยชัดมากครับแล้วก็ดีมากนะแล้วก็ถ้าถามว่าเล่นเกมได้ไหมนะครับสเปคขนาดนี้ผมเชื่อว่าเล่นเกมได้แหละแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้เทสในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแต่ว่าเรามาดูสเปคที่เขาให้มาครับซึ่งเขาก็มีบอกมาในตัวเครื่องเลยนะนี่เห็นไหมแรม 6GB รอม 128GB นะครับกล้องหน้าเซลฟี่นะครับ AI เซลฟี่นะ32ล้านพิกเซลกล้องหลัง16ล้านพิกเซลเป็นแบบกล้อง4ตัวนะครับครับแล้วก็นี่คือสเปค CPU นะครับ 2GHz แบต 4,000 มิลลิแอมป์นะครับหน้าจอนะครับแล้วก็เป็น Android นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น XOS Cheetah นะครับเวอร์ชั่น 5.5.2 คือถ้าถามผมว่าราคาแค่นี้นะได้สเปคขนาดนี้นะผมถือว่าคุ้มมากๆนะแล้วดูตัวเครื่องสิครับบางเฉียบเลยนะครับแล้วเวลาเอามาหยิบอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ที่เป็นรูปทรงยาวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจับเข้ามือกระชับมือมากๆนะแล้วก็น้ำหนักนะครับกับวัสดุที่ผลิตออกมาผมรู้สึกว่ามันแบบแน่นอ่ะมันแน่นตึ๊บเลยอ่ะนะครับมันไม่เหมือนโทรศัพท์แบบเขาเรียกอะไรนะโทรศัพท์ที่มันหุ้มพลาสติกมาของแกงอ่ะตัวนี้ถึงบอดี้เป็นพลาสติกนะแต่แบบก็แน่นเลยนะแล้วก็สำหรับการใส่ซิมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นถาดใส่ซิมแบบ2ซิมซิมนาโนครับแล้วก็ใส่ไมโคร SD นะสามารถเพิ่มความจุในการเก็บข้อมูลเพิ่มได้อีกอ่ะตอนนี้เราจะมาดูการใช้งานนะครับกล้องของ Infinix S5 กันบ้างนะครับก็เข้าไปที่โหมดถ่ายภาพนะเราก็จะเห็นว่ามีโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด AI Cam นะครับโหมดถ่ายวิดีโอโหมดbeauty mode blur ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ตามที่บอกไว้ตอนแรกนะครับเมื่อกี้ถ่ายรูปมาให้ดูแล้วแหละนะแต่ทีเนี้ยจะให้ดูก่อนนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยกล้องหลังเนี่ยผมว่าเขาทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับแต่ที่โหดกว่านั้นครับก็คือตัวกล้องหน้าครับนะกล้องหน้าเนี่ยถือว่าดีมากนะครับชัดมากจริงๆนะครับกล้องหน้านะครับของโหมด beauty นิดนึงนะมันจะ beauty ไม่ beauty เนี่ยมันจะเห็นชัดมากเลยเห็นไหมเนี่ยหน้าขยับกันเลยทีเดียวมาไล่กันดูไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดถ่ายภาพกลางคืนนะครับซึ่งผมถามว่ากลางคืนโอเคไหมก็โอเคนะแต่ว่ารายละเอียดของการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยก็อาจจะมีแบบฟุ้งไปบ้างหายไปบ้างนะครับแต่สำหรับกล้องราคาขนาดนี้นะผมถือว่ามันโอเคมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นกล้องหลักนะด้านหลังนะครับส่วนกล้องที่เป็นอัลตร้าไวด์นะครับด้านหลังเนี่ยถ่ายภาพกลางคืนนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถือว่าใช้งานได้นะนี่คือแสงน้อยนะครับน้อยมากๆนะบ้านผมกลางคืนนี่คือมืดมากมาดูตรงที่มีแสงสลัวๆนะครับก็คือตรงที่มันมีไฟในโรงจอดรถอะไรอย่างนี้นะกล้องหลังครับทำงานได้ดีมากเลยนะแล้วก็ตัวที่เป็นอัลตร้าไวด์นะครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะต้องบอกก่อนเลยว่าอัลตร้าไวด์เนี่ยทำงานในที่มืดเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวกล้องหลักเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะดีมากนะเรามาดูครับวิดีโอครับอันนี้คือถ่ายตอนกลางคืนนะฮะเรามาดูตัวที่เป็นอัลตร้าไวด์ครับกลับมาครับเป็นกล้องหน้าของ Infinix S5 ครับโอ้โหภาพคมมากครับคมกริบเลยอ่ะชอบนะครับแล้วดูสังเกตนะครับคอนทราสต์นะข้างในบ้านผมมามืดนะครับข้างนอกนะตอนนี้สว่างนะครับผมกลับเข้ามานิดนึงปึ๊บกันสัตว์ใช้ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนแสงเร็วมากนะครับจากที่มืดนะครับเดินออกมาปุ๊บที่สว่างข้างหลังมืดปุ๊บโหคอนทราสต์ดีมากอะสำหรับกล้องวิดีโอนี่คือกล้องหน้านะครับที่ทำงานดีมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราออกไปที่มีแสงซะหน่อยนะนะครับนี่ครับออกมานอกบ้านนะก็มีแสงนะครับนี่แสงเข้าหน้าทันทีเลยนะครับมีแฟลร์ขึ้นในกล้องนิดหน่อยเห็นไหมมีแฟลร์ขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสนะครับสวยๆด้วยซ้ำนะครับผมชอบนะเวลามีแฟลร์ขึ้นแบบมาในกล้องแบบนี้นะครับแฟลร์เป็นวงกลมแบบนี้ปึ๊บนะครับอันนี้แดดเข้าเต็มๆเลยนะครับแดดเข้าหน้าเต็มๆเลยนะสังเกตว่าไอ้กล้องหน้านี่แบบดีจริงๆดีเวอร์จริงๆเลยครับลองย้อนแสงครับดูว่า HDR ทำงานได้แค่ไหนนะครับนี่คือย้อนแสงครับย้อนแสงเต็มๆเลยนะภาพที่อยู่ข้างหลังนี่ครับเป็นซิลูเอทเลยนะถ้าซิลูเอทขนาดนี้นะ HDR เอาไม่อยู่หรอก
นะครับแต่ดูนะครับพอเอาพาร์ทินบังปุ๊บนี่ครับ HDR ทำงานนะดึงภาพจากข้างหน้ามาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเฮ้ยอันนี้คือกล้องหน้าเขาดีมากจริงครับกล้องหน้าเขาดีมากจริงเลยถ้ากลางวันนะครับเราถ่ายภาพด้วยกล้องหน้านะก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนี่คือถ่ายภาพเซลฟี่ปกติเลยนะอันนี้โหมดบิวตี้นะครับก็จะสังเกตว่าหน้าจะเนียนๆขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าที่ผมชอบก็คือหน้าถึงจะปรับมาให้เนียนนะแต่สังเกตว่าตรงแถวๆขอบหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังเก็บรายละเอียดไว้ได้ดีนะครับไม่ใช่แบบฟุ้งจนเนียนหายแบบไม่รู้เรื่องไปเลยนะครับตาเตือนนี่รู้สึกเหมือนจะใส่บิ๊กอายให้ด้วยป่ะนะครับแล้วก็รอยย่นอะไรต่างๆบนใบหน้านะก็หายหมดเลยหายหมดเลยดีมากครับอันนี้หรือว่าจะเป็นโหมดที่เป็นโหมดภาพถ่ายบุคคลนะก็ทำการเบลอหลังนะครับเรามาดูครับสำหรับการตัดขอบเบลอนะครับก็ถือว่าดีประมาณนึงนะแต่ว่าก็ยังมีติดอยู่บ้างนะครับเห็นไหมว่าตรงมุมตรงนี้มันฟุ้งนะครับมันฟุ้งนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมปึ๊บนะครับมันฟุ้งอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าราคานี้ไม่ต้องซีเรียสหรอกนะครับฟุ้งนิดหน่อยเราถ่ายออกมาจริงๆแบบโพสต์ลงอินสตาแกรมโพสต์ลง Facebook เนี่ยไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกจริงนะครับหรือใครอยากฟุ้งฟิ้งก็ทำแบบนี้ก็ได้นะน่ารักดีตัวนี้เนี่ยสามารถปรับภาพถ่ายเนี่ยให้เป็นมุมกว้างได้ด้วยนะครับก็มุมกว้างเนี่ยเขาจะให้เราพลิกหน้าจอซ้ายขวานะครับ2ทีนี่ครับอันนี้คือผมไปถ่ายตรงซอกรถให้สังเกตรถ2คันนะซ้ายขวานะครับมันจะอยู่เบียดๆเลยนะแต่พอผมใช้ปรับเนี่ยให้เป็นภาพถ่ายมุมกว้างสังเกตนะครับว่ามันก็จะดูกว้างขึ้นนะอันนี้เนี่ยไหลผมหายไปเห็นไหมไม่มีไหลนะครับแต่พอใช้ภาพถ่ายมุมกว้างเนี่ยสังเกตว่าไหลมานะครับยางล้อฝั่งนี้มาด้วยนะครับแล้วก็มุมนี้เนี่ยจะเห็นหัวรถมากขึ้นนะครับนี่คือโหมดภาพถ่ายมุมกว้างนะเรามาดูครับการทำงานของวิดีโอนะครับตอนนี้ทดสอบนะครับวิดีโอนะของกล้องหลังนะครับที่เป็นตัวกล้องหลัก16ล้านพิกเซลนะครับนี่แล้วก็นะครับขนาดถ่ายวิดีโอเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่ามันสามารถซูมแมนนวลได้เลยนะครับไปถึง8เท่านะแต่พอซูมแล้วเนี่ยอาจจะมีแตกนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรฮะเราถอยกลับมานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ซูมเนี่ยแล้วเราเข้าใกล้วัตถุนะตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าใกล้วัตถุได้ใกล้มากครับใกล้มากใกล้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 มากจริงนะระยะห่างจากวัตถุเนี่ยไม่ถึง1นิ้วเลยนะครับยังชัดอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยโฟกัสใกล้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะแต่ขณะที่เราถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนโหมดกล้องอื่นๆได้ครับเราลองมาดูภาพเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับอีกกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยจะไม่ค่อยชัดครับแต่ถ้าเป็นกลางวันนะก็กินขาดใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่ครับแล้วก็ถือว่าไวด์เยอะครับไวด์เยอะมากๆนะเราลองมาดูวิดีโอเลนส์มาโครนะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเลนส์มาโครเข้าใกล้ได้ถึงระยะ 2.5 เซนครับนี่ครับผมเข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยครับเราก็ถ่ายมาโครนะฮะขอโฟกัสนิดนึงนี่เป็นไงนี่ครับนี่คือเลนส์มาโครนะผมเข้าไกลอ่ะเอาให้ได้ 2.5 เซนเลยครับอ่ะนี่ครับนี่ใกล้กว่า 2.5 เซนอีกนะแต่พอใกล้เข้าไปเยอะๆนะครับอาจจะโฟกัสนะครับโฟกัสเริ่มหลุดละนะนี่ให้ดูเห็นนะครับคือถ้าของมันอยู่ในระยะไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะโฟกัสยากนะถ้ามันอยู่แบนๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่ประมาณ2เซนนะครับถือว่าโฟกัสก็ใช้ได้นะสำหรับคนที่อยากเอาไปถ่ายภาพมาโครครับตัวนี้เนี่ยถือว่าการโฟกัสมาโครค่อนข้างไวแล้วก็ดีมากนะครับแล้วก็โฟกัสค่อนข้างง่ายเลยนะอันนี้คือผมถ่ายตามระยะที่เขากำหนดมาก็คือขนาดประมาณ2เซนนะครับแบบนี้นะครับและนี่คือตัวกล้องปกตินะนี่คือมาโครนะครับนี่คือตัวกล้องหลักที่เป็นกล้องหลังนะแล้วก็อันนี้คือตัวที่เป็นเลนส์วายนะครับอ่ะเรามาดูนะครับอันนี้ถ่ายภาพนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวกล้องหลักนะนี่อันนี้ตัววายนะครับแล้วก็มาโครครับนี่ได้ใกล้ขนาดนี้เลยรีวิวก็ให้ดูไปแล้วนะครับส่วนลิงก์การสั่งซื้อเนี่ยก็ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมเลยกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like